สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่17ธันวาคม2561ราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ1สัปดาห์โดยราคาปิดตลาดไปบริเวณ 1,238.58 อ่อนตัวลงมาประมาณ 3.12 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนทั้งนี้ระหว่างสัปดาห์ราคาอ่อนตัวลงทดสอบระดับต่ำสุดบริเวณ 1,232.60และระหว่างวันขึ้นแตะระดับสูงสุดบริเวณ 1,243.04 ทองคำถูกกดดันจากทิศทางของดอลลาร์สหรัฐที่มีทิศทางกลับมาแข็งค่ามากยิ่งขึ้นซึ่งการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาสร้างแรงขายเข้ามาอย่างตัวตลาดทองคำทั้งนี้นักลงทุนในตัวตลาดทองคำมีความระมัดระวังในการเข้าช้อนหรือการถือครองทองคำมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดภายในสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่านักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะมีแนวโน้มที่จะชะลอในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีหน้าแต่การประชุมของเฟดในสัปดาห์นี้ก็ยังมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ซึ่งยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่พยุงให้ดอลลาร์สหรัฐสามารถทรงตัวและก็เคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงได้ทั้งนี้ในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งจีนและฝั่งยุโรปที่มีทิศทางชะลอตัวหรือมีการปรับฐานลงแนวโน้มเศรษฐกิจของทั้ง2กลุ่มประเทศที่มีทิศทางค่อนข้างผันผวนยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันการเคลื่อนไหวของการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและเป็นการกดดันให้สกุลเงินของกลุ่มประเทศจีนและยุโรปมีการอ่อนค่าหรือปรับฐานลงยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมาหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางกลับไปแข็งค่ามากยิ่งขึ้นนอกจากนี้มีรายงานว่าอุปสงค์ทองคำในตลาดปัจจุบันของจีนซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าทองคำของเอเชียอาจจะมีแรงซื้อหรือความต้องการทองคำลดลงทั้งนี้อินเดียเป็นประเทศที่ซื้อทองคำมากเป็นอันดับ2ของโลกและแนวโน้มราคาทองคำที่ยังคงมีการทรงตัวรักษาระดับเอาไว้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงยังเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้แรงซื้อทองคำจากทางฝั่งอินเดียชะลอในส่วนของแรงเข้าซื้อในส่วนของทองคำระดับดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงการค้าของอินเดียมีการเปิดเผยข้อมูลการนำเข้าทองคำของอินเดียในเดือนพฤศจิกายนลดลง 15.59% มาอยู่ที่ระดับ 2.76 พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยืนยันการชะลอเข้าซื้อทองคำของอินเดียได้เช่นกันนอกจากนี้ในส่วนของตัวทองคำยังคงถูกกดดันจากความผันผวนจากสถานการณ์ Brexit ของอังกฤษซึ่งสถานการณ์ความไม่แน่นอนว่าอังกฤษจะมีการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปได้อย่างไรหรือจะไม่มีแผนในส่วนของการรองรับข้อตกลงดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันให้สกุลเงินปอนด์มีทิศทางผันผวนหรืออ่อนค่าลงและยังเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของทองคำอย่างไรก็ตามการอ่อนตัวลงของทองคำไม่มากนักเนื่องจากข้อมูลของคณะกรรมการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าหรือ CFTC ของสหรัฐมีการรายงานว่ากองทุนเฮดฟันและผู้จัดการกองทุนมีการเปลี่ยนไปเป็นเข้าสถานะซื้อสุทธิในตลาดทองคำโคเม็กในช่วงสิ้นสุดวันที่11ธันวาคมซึ่งข้อมูลหรือโมเมนตัมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแรงซื้อทองคำจากกองทุนขนาดใหญ่ที่ลดมุมมองเชิงลบต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำลงในส่วนของภาพรวมการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่อย่างกองทุนทองคำ SPDR Quotas เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา SPDR ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการซื้อและการขายโดยยังถือครองทองคำที่ระดับเดิม 763.556 ตันแต่หากเทียบเป็นรายสัปดาห์ที่ผ่านมากองทุน SPDR Quotas ซื้อทองคำเพิ่มประมาณ 3.7 ตันปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำราคาทองคำยังคงถูกกดดันจากดอลลาร์สหรัฐมีการเคลื่อนไหวใกล้กับระดับสูงสุดในรอบ19เดือนดอลลาร์ยังคงสามารถทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้ถึงแม้ว่าการแกว่งตัวหรือความผันผวนของดอลลาร์สหรัฐจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ที่ระดับ 97.44 ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ19เดือนที่ระดับ 97.71 ซึ่งมีการทะยานหรือดีดตัวขึ้นทดสอบระดับดังกล่าวในวันศุกร์ที่ผ่านมาทั้งนี้นักลงทุนยังคงจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดภายในสัปดาห์นี้และยังคงจับตาดูท่าทีของประธานธนาคารกลางสหรัฐนายโจโรมพาวเวลว่าจะมีการส่งสัญญาณต่อแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปี2019กี่ครั้งซึ่งก่อนหน้านี้เฟดยืนยันว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งในปี2019แต่อย่างไรก็ตามสัญญาณล่วงหน้าของอัตราดอกเบี้ย
ล่วงหน้าในฝั่งสหรัฐที่เปิดเผยจากโปรแกรม Fed Watch พบว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่1ครั้งในปี2019ซึ่งนักลงทุนยังคงใช้กระแสการคาดการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยชี้นำในส่วนของราคาทองคำในระยะถัดไปขณะที่การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในช่วงเช้าวันนี้ทิศทางของค่าเงินบาทมีการกลับมาแข็งค่าโดยดีลเลอร์ผู้ค้าเงินคาดการว่าเงินบาทจะมีการเคลื่อนไหวในกรอบในทิศทางที่แข็งค่าโดยให้กรอบบริเวณ 32.75 ถึงระดับ 32.85 ทั้งนี้ในส่วนของสัปดาห์นี้เองจะมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.แห่งประเทศไทยเริ่มมีกระแสการคาดการรวมถึงการคาดการจากนักค้าเงินว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดับ 1.5% มาอยู่ที่ระดับ 1.75% หรือประมาณ25 เบสิสพอยต์ซึ่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ทิศทางของค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่ามากยิ่งขึ้นอย่างไรเราก็ตามแนะนำนักลงทุนจับตาผลการประชุมดังกล่าวซึ่งจะทราบผลในช่วงประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงของวันพุธเพื่อเป็นปัจจัยชี้นำในส่วนของค่าเงินบาทในระยะถัดไปทั้งนี้ดีลเลอร์ผู้ค้าเงินคาดการในส่วนของกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทโดยให้กรอบการแข็งค่ามากที่สุดที่ระดับ32.60 บาทและอ่อนค่ามากที่สุดที่ระดับ33.10 บาทในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับระดับ 1,233 1,221 และ 1,212แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,244 1,256 และ 1,266 ทั้งนี้การเคลื่อนไหวของราคาทองคำถึงแม้ว่าจะมีแรงขายให้เกิดการปรับฐานและอ่อนตัวลงแต่การย่อตัวลงของราคาทองคำก็ยังไม่มากนักซึ่งให้จับตาแนวรับบริเวณ 1,233 ถึง 1,221 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนทั้งนี้แนะนำนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้และต้องการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวอาจใช้ส่วนดังกล่าวในส่วนของการเข้าซื้อที่ระดับดังกล่าวเพื่อหวังทำกำไรระยะสั้นจากการดีดตัวขณะที่ควรตั้งจุดสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนหากราคาทิ้งตัวลงแรงจนหลุดระดับ 1,221 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนทั้งนี้อาจจับตาการรีบาวด์หรือการดิ่งตัวขึ้นของราคาในเบื้องต้นหากแรงซื้อไม่มากพอจนราคาไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1,244 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนได้อาจจะเกิดการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาเพื่อสะสมแรงซื้อที่แนวรับดังกล่าวอีกครั้งดังนั้นหากราคาขยับขึ้นไปและยังไม่พ้นระดับดังกล่าวอาจแบ่งขายทองคำออกมาก่อนเพื่อรอการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาจึงทำการเข้าซื้อทั้งนี้ยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นและคำนึงถึงการแกว่งตัวของราคาทองคำในสัปดาห์นี้จากผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน